สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความน่าจะเป็นนะครับนักเรียนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่พอสมควรนะครับความน่าจะเป็นนะครับสูตรนะครับที่สำคัญนะครับผมเขียนสั้นๆเลยนะครับก็คือ pของ e นะครับเท่ากับนะครับ probability ของเหตุการณ์นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็คือ ne นะครับแล้วก็ส่วนด้วย ns นะครับอันนี้ก็คือหลักง่ายๆเลยนะครับในเบื้องต้นนั่นแหละครับเราจะสนใจ ns ที่น้อยกว่า infinity ก่อนนะครับne กับ ns คืออะไรนะครับเริ่มต้นด้วย s ก่อนนะครับ s นักเรียนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับ S ก็คือ sample space นะครับหรือที่ภาษาไทยที่แปลว่าปริภูมิตัวอย่างนะครับ sample space ก็คือหรือปริภูมิตัวอย่างนะครับก็คือเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับจากการทดลองสุ่มนะครับก็คือถ้านักเรียนทำการทดลองนะครับทดลองการทดลองนั้นต้องเป็นการทดลองแบบสุ่มด้วยนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับนักเรียนก็เอามาเขียนนะครับเป็นเซตนะครับเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดเราก็จะเรียกว่าปริภูมิตัวอย่างนะครับทีนี้พอมีตัว s นะครับ s เราก็หา ns ได้นะครับก็คือจำนวนสมาชิกของนะครับปริภูมิตัวอย่างว่าเป็นเท่าไหร่นะครับในเบื้องต้นนะครับเราจะพิจารณาในกรณีที่จำนวนสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างนะครับมีค่าจำกัดครับต่อมานะครับตัว e นะครับตัว e ก็คือ event นะครับที่แปลว่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ก็คือ subset ของปริภูมิตัวอย่างนะครับก็คือนักเรียนมีปริภูมิตัวอย่างนะครับนักเรียนก็พิจารณา subset ของปริภูมิตัวอย่างนะครับก็มีได้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่ง subset เราก็จะเรียกว่าเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับก็คือเอาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นะครับหารด้วยจำนวนสมาชิกของปริภูมิจำกัดนั่นเองนะครับหรือที่เราเขียนว่า PE นะครับ probability ของเหตุการณ์ E นะครับเท่ากับ NE หารด้วย NS นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ก็คือสิ่งที่เราสนใจนะครับในการทดลองสุ่มอันหนึ่งนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างโจทย์นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับมันก็คือการหาจำนวนสมาชิกนะครับของเซตเพราะฉะนั้นนะครับในการหาจำนวนสมาชิกของเซตนะครับนักเรียนก็ต้องนับถูกไหมครับนับว่าจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์มีอยู่เท่าไหร่นะครับจำนวนสมาชิกของปริภูมิจำกัดมีอยู่เท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องใช้เรื่องการนับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีพื้นฐานเรื่องการนับมาก่อนครับเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับของโจทย์ที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1สมมุติว่าการทดลองสุ่มนะครับที่เราทำก็คือถ้าเราโยนลูกเต๋านะครับ1ลูกและเหรียญ1อันนะครับจงหาความน่าจะเป็นครับจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋านะครับจะขึ้นหน้าเลขคี่นะครับและเหรียญออกก้อยนะครับเหรียญก็มี2หน้านะครับหัวกับก้อยนะครับทวนอีกทีนะครับก็คือการทดลองสุ่มของเราก็คือเราสุ่มโยนลูกเต๋านะครับเราโยนลูกเต๋า1ลูกนะครับมีลูกเต๋า1ลูกแล้วก็มีเหรียญ1อันนะครับแล้วเราก็โยนลูกเต๋าอย่างสุ่มนะครับแล้วก็โยนเหรียญอย่างสุ่มเลยนะครับก็คือเหรียญมันจะออกอะไรก็ได้นะครับลูกเต๋าอาจจะออกอะไรก็ได้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าลูกเต๋าจะออกเลข1 2 3 4 5จนถึง6ครับแล้วก็เหรียญอาจจะออกหัวหรือก้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะหาความน่าจะเป็นนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นหน้าเลขคี่แล้วก็เหรียญออกก้อยนะครับ
ก่อนอื่นนะครับขั้นแรกเราก็จะหา sample space ก่อนนะครับหรือปริภูมิตัวอย่างนะครับปริภูมิตัวอย่างก็เกิดจากการทดลองสุ่มของเรานะครับในการโยนลูกเต๋า1ลูกกับเหรียญ1อันนะครับซึ่ง sample space นะครับถ้านักเรียนให้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับอยู่ในลูกของคู่อันดับแล้วก็ตำแหน่งแรกของคู่อันดับนะครับ coordinate แรกเราก็ให้เป็นหมายเลขนะครับของลูกเต๋านะครับแล้วก็โคเดนที่2นะครับให้เป็นหัวหรือก้อยนะครับเพราะฉะนั้น sample space นะครับมันที่เป็นไปได้นะครับสมาชิกในการทดลองสุ่มนี้ที่เป็นไปได้นะครับก็จะมี 1, h นะครับวงเล็บปิดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเป็นสมาชิกของ sample space 1, h นะครับก็หมายความว่านักเรียนโยนลูกเต๋าแล้วลูกเต๋าออกหน้า1นะครับแล้วก็เหรียญนะครับออกหัวนะครับเราก็สามารถทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี1นะครับ T นะครับลูกเต๋าออก1นะครับเหรียญออกก้อยนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ 2H นะครับคู่อันดับ 2H คู่อันดับ 2T นะครับคอมมานะครับ H คือหัวนะครับ T คือก้อยนะครับต่อมาก็คู่อันดับ 3H นะครับคอมมาแล้วก็คู่อันดับ 3Tนะครับแล้วก็ 4H นะครับแล้วก็ 4T 5H นะครับแล้วก็ 5T 6H นะครับแล้วก็ 6T นะครับนี่ก็คือ sample space นะครับ sample space ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนนับจำนวนสมาชิกนะครับมันก็จะเท่ากับ12นะครับจริงๆแล้วนักเรียนไม่ต้องแจกแจงมาได้ก็ได้นะครับเราก็เรียนหลักการนับมาแล้วนะครับมันมีคู่อันดับนะครับมีอยู่2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกความเป็นไปได้นะครับก็คือ1ถึง6นะครับก็มี6วิธีตำแหน่งที่2นะครับในการโยนเหรียญมี2วิธีนะครับออกหัวหรือออกก้อยนะครับก็เอา6คูณ2ก็เป็น12นะครับดังเช่นที่เราแจกแจงสมาชิกไปนะครับจากนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับเราก็เขียนว่าให้ e นะครับให้ e เป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเหตุการณ์ที่นะครับเหตุการณ์ที่ลูกเต๋านะครับขึ้นหน้าเลขคี่นะครับและเหรียญออกก้อยนะครับท่านนักเรียนlist สมาชิกของ e ออกมานะครับ e ก็จะเท่ากับเราสนใจเฉพาะลูกเต๋าที่ขึ้นหน้าเลขคี่นะครับลูกเต๋าที่ขึ้นหน้าคี่ก็มี1 3กับ5ใช่ไหมครับแล้วก็เหรียญต้องออกก้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่2นะครับเราต้องเป็น t เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของ e นะครับก็จะเป็นคู่อันดับ1 t นะครับแล้วก็3 t นะครับแล้วก็5 t นะครับก็มีอยู่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้น neก็เท่ากับ3นะครับหรือว่านักเรียนก็ใช้หลักการนับก็ได้นะครับว่าตำแหน่งแรกต้องการเลขคี่นะครับในการโยนลูกเต๋าก็จะมี1 3 5นะครับมี3วิธีส่วนตำแหน่งที่2นะครับต้องการก้อยนะครับก็คือมีแบบเดียวนะครับก็คือต้องเป็นก้อยเท่านั้นเป็นชีเท่านั้นก็มีได้1แบบนะครับก็เอา3คูณ1ก็เป็น3นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ก็คือ3นั่นเองนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะขึ้นหน้าเลขคี่และเหรียญออกก้อยนะครับ PE ก็จะเท่ากับ NE นะครับส่วนด้วย NS ซึ่งก็เท่ากับ3ส่วน12นะครับก็เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็ได้1ส่วน4นะครับแล้วก็ข้อสังเกตนะครับความน่าจะเป็นก็มีได้ตั้งแต่0ถึง1นะครับเพราะว่า NEนั้นเป็นได้ตั้งแต่0จนถึงจำนวนสมาชิกของ S นะครับพอเอา NE หาร NS นะครับก็ได้เป็นค่าบวกนะครับตั้งแต่0จนถึง1นั่นเองนะครับในกรณีนี้ก็ตอบ 1/4 นะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่1นะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับตอนที่2ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการนับนิดนึงนะครับให้นักเรียนทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการนับนะครับตัวอย่างนะครับเลือกกรรมการ3คนนะครับจากผู้สมัครชาย10คนและผ
ผู้สมัครหญิง6คนนะครับคำถามก็คือความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนนะครับเป็นเท่าไหร่ก็คือในการเลือกกรรมการนะครับ3คนจากผู้สมัครชาย10คนแล้วก็ผู้สมัครหญิง6คนนะครับความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนเป็นเท่าไหร่นะครับในบรรดา3คนที่เลือกมานะครับต้องมีอย่างน้อย1คนเป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับเราก็สนใจนะครับเหตุการณ์ที่จะได้เลือกได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะครับผมก็ให้นะครับให้ e นะครับแทนเหตุการณ์นะครับที่เลือกผู้เลือกผู้เลือกได้นะครับผู้ชายอย่างน้อยนะครับ1คนนะครับ ต้องการเลือกผู้ชายได้อย่างน้อย1คนนะครับหลักการคิดนะครับหลักการคิดก็คือเลือกผู้ชายได้อย่างน้อย1คนก็แสดงว่าต้องมีผู้ชายมันสามารถแบ่งได้เป็น3กรณีใช่ไหมครับกรณีที่1มีผู้ชาย1คนกรณีที่2มีผู้ชาย2คนนะครับกรณีที่3มีผู้ชาย3คนนะครับแยกแต่ละกรณีแล้วเนี่ยก็เอามาบวกกันครับแต่ว่า นะครับถ้าเราสนใจนะครับวิธีการคิดแบบกลับกันนะครับแทนที่เราจะดูนะครับว่าจำนวนวิธีนะครับที่เลือกได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนนะครับเราก็คิดนะครับในทิศทางตรงข้ามก็คือถ้าจำนวนวิธีนะครับถ้าเราคิดหาจำนวนวิธีที่ไม่ได้ผู้ชายเลยนะครับมันก็คือเป็นนิเศษของการที่เลือกได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนนะครับซึ่งการคิดวิธีที่ไม่ได้ผู้ชายเลยนั้นคิดง่ายนะครับคิดง่ายเพราะว่านักเรียนก็เลือกแต่ผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้สมัครมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดแบบใช้จำนวนวิธีทั้งหมดนะครับลบจำนวนวิธีที่เป็นสิ่งที่เป็นนิเศษนะครับของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็บางครั้งอาจจะง่ายกว่านะครับนักเรียนจะทำตรงๆก็ได้นะครับแต่ว่านักเรียนต้องแยกกรณีนั่นเองนะครับวันเดี๋ยวผมจะทำแบบตรงกันข้ามนะครับก็คือหาจำนวนวิธีที่ไม่ได้ผู้ชายก่อนเลยนะครับสังเกตว่านะครับสังเกตว่าจำนวนวิธีที่เลือกกรรมการนะครับโดยไม่มีผู้ชายอยู่เลยนะครับจะเท่ากับนะครับเราเลือก3คนถูกไหมครับเราต้องการเลือกมา3คนนะครับคนสมัครก็มีผู้ชาย10คนแล้วก็มีผู้หญิง6คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมต้องการเลือกโดยไม่มีผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะครับผมก็ต้องมาเลือกผู้หญิงแต่ผู้หญิงตอนนี้มีทั้งหมด6คนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่ผมเลือกได้ก็เป็น6เลือก3นั่นเองนะครับ6 4 3นะครับเพราะเราต้องการเลือกกรรมการ3คนนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการเลือกผู้ชายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือก3คนจากผู้หญิงทั้งหมดซึ่งผู้หญิงมีอยู่6คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะสรุปได้นะครับก็คือเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนวิธีนะครับที่เลือกกรรมการนะครับแล้วได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนนะครับก็จะเท่ากับนะครับก็แน่นอนนะครับก็นักเรียนเอาจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับที่นักเรียนจะเลือกได้นะครับลบด้วยจำนวนวิธีที่เลือกกรรมการโดยไม่มีผู้ชายอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดที่เราจะเลือกได้นะครับโดยแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับก็คือเลือกกรรมการ3คนจากคนทั้งหมด16คนนะครับเพราะประกอบด้วยผู้สมัครชาย10คนแล้วก็ผู้สมัครหญิง
6คนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ16เลือก3นะครับแล้วก็ลบกับจำนวนวิธีในการเลือกโดยที่ไม่มีผู้ชายอยู่เลยนะครับซึ่งเราคิดไว้แล้วคือ6เลือก3นะครับก็ลบด้วย6เลือก3นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้แล้วว่า NE นะครับเท่ากับ16เลือก3ลบ6เลือก3นั่นเองครับก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับ NE NE คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นะครับก็คือจำนวนวิธีนะครับในการเลือกและได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนนะครับก็เป็น16เลือก3ลบด้วย6เลือก3นะครับแต่ว่านะครับเรารู้ว่านะครับ NS นะครับ sample space นะครับปริภูมิตัวอย่างของเราก็คือแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับการทดลองสุ่มของเราก็คือเราสุ่มเลือกนะครับกรรมการ3คนนะครับสุ่มเลือก3คนมาจากทั้งหมด16คนนะครับเพราะ NS ก็คือ16เลือก3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะครับที่จะเลือกได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนนะครับก็คือ probability ของ E นะครับ PE ก็เท่ากับ NE นะครับส่วนด้วย NS นะครับมันก็จะได้คำตอบมานะครับเป็น16เลือก3ลบ6เลือก3นะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย16เลือก3นั่นเองครับและนักเรียนก็ลองคิดเลขดูนะครับอย่าง6เลือก3นะครับ6เลือก3ก็เป็น6คูณ5คูณ4นะครับหารด้วย3 factorial นะครับ6คูณ5คูณ4หารด้วย3 factorial นะครับ6เลือก3ก็ได้20นะครับ6คูณ5นะครับคูณ4หารด้วย3 factorial 3คูณ2คูณ1นะครับ3 2 6นะครับ5 4 20นะครับก็ได้เป็น6เลือก3ก็เป็น20นะครับ16เลือก3นักเรียนอาจจะคำนวณนิดนึงนะครับตัวเลขที่ได้ออกมานะครับหลังจากคำนวณเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็น1ลบ1ส่วน28นะครับเอา16เลือก3หารทั้งซ้ายและขวานะครับก็เป็น1ลบ20ส่วนด้วย16เลือก3นะครับ1ส่วน20ส่วน16เลือก3ก็ได้1ส่วน28นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็น27ส่วน28นั่นเองมันความน่าจะเป็นที่จะเลือกกรรมการแล้วได้ผู้ชายอย่างน้อย1คนนะครับก็คือ27ส่วน28นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะครับโอเคครับเรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อนะครับตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะครับ โจทย์บอกว่านะครับในการมอบรางวัลนะครับในการมอบรางวัล3รางวัลนะครับในการมอบรางวัล3รางวัลให้แก่เด็ก10คนนะครับซึ่งมีนายแดงนะครับรวมอยู่ด้วยโจทย์คำถามก็คือจงหาความน่าจะเป็นนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่นายแดงนะครับที่นายแดงจะได้รับรางวัลอย่างน้อย1รางวัลนะครับวิธีทำครับทวนโจทย์อีกทีนะครับก็คือในการมอบรางวัล3รางวัลนะครับให้แก่เด็ก10คนนะครับแล้วก็ใน10คนนี้นะครับจะมีนายแดงอยู่รวมอยู่ด้วยนะครับคำถามก็คือจงหาความน่าจะเป็นนะครับที่นายแดงจะได้รับรางวัลอย่างน้อย1รางวัลนะครับรางวัลมีทั้งหมด3รางวัลนะครับอาจจะแจกให้เด็กคนไหนก็ได้นะครับก็เทคนิคเดียวกันเลยนะครับเหตุนายแดงได้จะได้รับรางวัลอย่างน้อย1รางวัล นะครับมีคำว่าอย่างน้อยอีกแล้วนะครับถ้าคิดตรงๆนะครับก็ต้องแยกกรณีใช่ไหมครับรางวัลมี3รางวัลใช่ไหมนายแดงอาจจะได้1รางวัลกรณีที่2นายแดงได้2รางวัล นะครับกรณีที่3นายแดงได้3รางวัล นะครับก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะคิดแบบตรงกันข้ามนะครับก็คือจะหาความน่าจะเป็นนะครับที่นายแดงจะไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็
เอา1ไปลบความน่าจะเป็นของในที่นายแดงที่จะไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่นายแดงได้รับรางวัลอย่างน้อย1รางวัลนั่นเองนะครับก็คือนะครับเราจะหานะครับวิธีทำนะครับเราจะหา1ลบความน่าจะเป็นนะครับของเหตุการณ์ e นะครับก็โดยที่ e นะครับก็คือแทนเหตุการณ์ e แทนเหตุการณ์นะครับที่แดงจะไม่ได้รับรางวัลเลยจะไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับเรามาดู ns ก่อนนะครับ ns นะครับ ns นะครับ ns นะครับก็คือจำนวนวิธีนะครับในการมอบรางวัลนะครับให้รางวัล3รางวัลนะครับให้กับเด็ก10คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอารางวัลไปแจกนะครับจำนวนวิธีนะครับหรือว่าจำนวนสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างนะครับก็จะเท่ากับนะครับแจกรางวัล3รางวัลให้เด็ก10คนนะครับรางวัลแรกก็แจกได้10วิธีนะครับรางวัลที่2ก็แจกได้10วิธีนั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ได้รางวัลซ้ำก็ได้นะครับรางวัลชิ้นที่3นะครับก็แจกได้อีก10วิธีนะครับเพราะฉะนั้น NS ก็เลยเป็น10ยกกำลัง3นั่นเองนะครับต่อมานะครับ NE นะครับ NE E ที่เราสนใจนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่แดงจะไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลชิ้นที่1นะครับที่จะให้นะครับก็จะแจกได้แค่9วิธีนะครับเพราะว่าเราไม่สนใจในแดงเราไม่ต้องการให้ในแดงได้รับรางวัลเลยนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นที่1นะครับก็แจกได้9วิธีนะครับทำนองเดียวกันนะครับชิ้นที่2ก็ยังคงแจกได้9วิธีเหมือนเดิมนะครับเพราะเราไม่สนใจในแดงนะครับแล้วก็ชิ้นที่3ก็แจกได้9วิธีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น NE นะครับก็จะเท่ากับ9กำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราดูเหตุการณ์นะครับที่แดงจะไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับก็คือ9ยกกำลัง3นะครับจำนวนสมาชิกนะครับหรือของเหตุการณ์เท่ากับ9ยกกำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะหาความน่าจะเป็นนะครับก็คือของการที่นายแดงได้รับรางวัลอย่างน้อย1รางวัลนะครับก็คือเราหาเอา1ลบ PE นะครับก็จะได้นะครับเป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้น probability ของนะครับหรือความน่าจะเป็นของนายแดงได้รางวัลนะครับอย่างน้อย1ชิ้นนะครับก็จะเท่ากับนะครับ1นะครับลบด้วยความน่าจะเป็นของ e นะครับ e ที่ก็คือความน่าจะเป็นที่นายแดงจะไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับก็คือเราคิดไว้แล้วนะครับก็คือเอา ne ส่วนด้วย ns นะครับ ne ก็คือ9กำลัง3ส่วนด้วย ns ก็คือ10ยกกำลัง3นั่นเองนักเรียนคำนวณออกมานะครับก็ได้เป็นทศนิยมนะครับเป็น 0.271 นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคเดิมนะครับที่ใช้ก็คือบางครั้งในการหาความน่าจะเป็นนะครับเราก็หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือว่าที่เราเรียกว่าคอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตรงๆที่เราต้องการหานะครับอาจจะต้องแยกกรณีและทำให้คิดหลายขั้นตอนนะครับเราก็จะไม่ทำเช่นนั้นนะครับเราก็จะไปหาความน่าจะเป็นนะครับของคอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์แทนนะครับจากนั้นนะครับก็เอา1ไปลบความน่าจะเป็นของคอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์นะครับก็จะได้คำตอบที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ได้นะครับเรายังพูดถึงเรื่องของความน่าจะเป็นกันอยู่นะครับลองมาดูตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างที่4นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาวันเกิดนะครับปัญหาวันเกิดนะครับสมมุติว่ามีคน n คนนะครับเราพิจารณาคน n คนนะครับพิจารณาคน n คนนะครับคำถามก็คือจงหานะครับข้อที่1นะครับความน่าจะเป็นนะที่แต่ละคนที่แต่ละคนมีวันเกิดตรงกัน
นะครับมีวันเกิดตรงกันนะก็คือวันเกิดตรงกันเลยนะครับแล้วก็อันที่2นะครับจงหาความน่าจะเป็นนะครับที่แต่ละคนมีวันเกิดนะมีวันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับไม่ตรงกันเลยครับก็คือเรามีคนอยู่ n คนนะครับนักเรียนพิจารณาคน n คนนะครับแล้วก็พิจารณาว่าดูวันเกิดของแต่ละคนนะครับข้อที่1จงหาความน่าจะเป็นที่แต่ละคนมีวันเกิดตรงกันนะครับมีวันเกิดตรงกันทั้งหมดเลยนะครับทั้ง n คนนี้เกิดวันเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับจงหาความน่าจะเป็นที่แต่ละคนนะครับจะมีวันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับต่างกันหมดเลย n คนนี้นะครับเรามาดูวิธีทำนะครับข้อที่1นะครับวิธีทำข้อที่1พิจารณานะครับความน่าจะเป็นนะครับ p นะครับที่วันเกิดตรงกันนะครับวันเกิดตรงกันทั้งหมดนะครับทุกๆคนนะครับก็จะเท่ากับก็คือเอา n e นะครับส่วนด้วย n s นะครับสมมุติคร่าวๆนะครับว่าปีหนึ่งมี365วันนะครับมี365วันละกันนะครับ n คนนี้นะครับใน n คนนะครับก็จะสามารถเลือกนะครับวันเกิดได้นะครับว่าคนที่1อาจจะเกิดวันอะไรนะครับคนที่2เกิดวันอะไรคนที่3เกิดวันอะไรนะครับซึ่งคนที่1นะครับก็อาจจะเกิด1ใน365วันนะครับวันใดวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของคนที่1จะจำนวนวิธีของคนที่1ที่จะเกิดได้นะครับก็มี365วิธีนะครับเพราะว่าปีหนึ่งนะครับมี365วันนะครับต่อมาคนที่2นะครับก็ยังเป็น365แบบนะครับวิธีในการที่จะเกิดเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับเป็นวันอะไรบ้างนะครับคนที่3ก็เหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของ sample space นะครับก็คือ365คูณ365คูณ365ไปเรื่อยๆนะครับ n ครั้งนั่นเองนะครับถ้ามี n คนนะครับคนที่1เกิดได้365แบบนะครับคนที่2ก็เกิดได้365แบบนะครับจนถึงคนที่ n ก็เกิดได้365แบบนะครับเพราะฉะนั้น ns นะครับก็จะเป็น365ทั้งหมดยกกำลัง n นั่นเองนะครับต่อมานักเรียนต้องคิด ne นะครับ ne ก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเกิดวันเดียวกันนะครับเกิดวันเดียวกันนะครับการที่จะเกิดวันเดียวกันได้นะครับทุกคนไอ้ n คนนี้ทั้งหมดนะครับต้องเกิดวันเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องจากวันเกิดทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด365วันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่1ถึงคนที่ n นะครับอาจจะเกิดวันที่1มกรานะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับหรือคนที่1คนที่2คนที่3หรือคนที่ n อาจจะเกิดวันที่2กุมภาเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งมีจำนวนวันทั้งหมด365วันนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีนะครับที่ทุกคนจะมีวันเกิดตรงกันหมดเลยนะครับก็คือมี365วิธีนั่นเองนะครับมี365วิธีนั่นเองนะครับหรือนักเรียนอาจจะคิดว่าถ้าคนที่1เกิดวันอะไรแล้วนะครับคนที่2คนที่3คนที่4จนถึงคนที่ n ก็ต้องเกิดตามคนที่1ใช่ไหมครับซึ่งคนที่1ก็เลือกวันเกิดได้365วันนะครับพอเลือกได้365วันก็365วิธีนะครับคนที่2ก็ต้องเลือกซ้ำกับคนที่1นะครับก็ไม่มีทางอื่นนอกจากเลือกวันเกิดของคนที่1ครับคนที่2ก็เลือกได้1วิธีคนที่3ก็เลือกได้1วิธีนะครับไปเรื่อยๆถึงคนที่ n นะครับมันจำนวนวิธีทั้งหมดก็เป็น365คูณ1คูณ1คูณ1ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คือ365นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จับมาหารกันนะครับก็จะกลายเป็นตัวเศษคือ365นะครับตัวส่วนคือ365ยกกำลัง n นะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน
365นะครับยกกำลัง n ลบ1นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่1นั่นเองนะครับเพราะยิ่งคนยิ่งเยอะนะครับโอกาสที่แต่ละคนจะมีวันเกิดตรงกันเนี่ยน้อยมากๆนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นนักเรียนเลือกคนมา100คนนะครับโอกาสที่จะ100คนนี้มีวันเกิดเหมือนกันหมดเลยนะครับวันเดียวกันหมดเลยก็จะเป็น1ส่วน365ยกกำลัง99นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับเพราะตัวส่วนนั้นเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับมาดูข้อที่2กันต่อนะครับข้อที่2น่าสนใจกว่านะครับข้อที่2ก็คือจงหาความน่าจะเป็นที่แต่ละคนมีวันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่แต่ละคนมีวันเกิดไม่ตรงกันเลยวันเกิดนี่ต่างกันหมดเลยนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือ p ของความน่าจะเป็นของคน n คนนี้วันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับมันเกิดไม่ตรงกันเลยก็แน่นอนก็เป็น ne ส่วน ns ใช่ไหมครับ ns เราก็หาไปได้แล้วนะครับจากข้อที่1ก็คือ365ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับทีนี้ ne จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ne นะครับวันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับวันเกิดไม่ตรงกันเลยก็คิดคล้ายๆกับข้อที่1นะครับข้อที่1สมมุติเราคิดว่ามันเกิดไม่ตรงกันเลยคนที่1เลือกวันเกิดได้365วิธีนะครับคนที่2นะครับจากที่ต้องการวันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่2ก็จะเหลือวันที่จะเลือกเกิดได้ก็364วิธีนะครับเพราะไม่ต้องการให้ซ้ำกับคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ NE นะครับเราก็หาได้ก็คือคนที่1เลือกเกิดได้365วิธีคนที่2ก็จะเหลือเลือกเกิดได้365นะครับลบ1นะครับเพราะว่าห้ามซ้ำกับคนที่1นะครับจากนั้นก็คนที่3ก็จะเหลือ365ลบด้วย2นะครับแล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะครับคูณไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึง365มี n คนใช่ไหมครับมี2คนลบ1นะครับมี3คนลบ2นะครับมี n คนก็เป็นลบ n บวก1นะครับเพราะฉะนั้นตัวเศษนะครับNE ก็จะเท่ากับ365นะครับคูณด้วย365ลบ1คูณด้วย365ลบ2นะครับคูณไปเรื่อยๆจนถึงคูณด้วย365ลบ N บวก1นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะหารด้วย365ทั้งหมดยกกำลัง N นั่นเองนะครับ แน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเลือกนะครับจำนวนคนนะครับมา366คนนะครับมันก็เทอมสุดท้ายนะครับก็จะเป็น365ลบ366บวก1นะครับก็จะเป็นลบ1บวก1ก็จะเป็น0นะตัวเศษก็จะเป็น0ทั้งหมดเลยนะครับก็คือความน่าจะเป็นที่วันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับก็จะเป็น0เพราะว่า366นะครับมันมากกว่า365นั่นเองนะครับก็ใช้หลักการรังนกพิราบใช่ไหมครับก็คือมีถ้าวันเกิดจำนวนวันใน1ปีนะครับมี365วันนะครับนักเรียนเลือกมา366คนนะครับก็ต้องมีอย่างน้อย2คนนะครับที่มีวันเกิดตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่เราสนใจว่าวันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับก็จะเป็น0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนคนนะครับถ้ามี366คนขึ้นไปนะครับความน่าจะเป็น0ทันทีนะครับแต่ว่าความน่าจะเป็นนะครับที่จะไม่เป็น0นะครับถ้าจำนวนคนนะครับเป็น300น้อยกว่า366นะครับน้อยกว่า366ทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ n จะเป็นเท่าไหร่นะครับที่จะทำให้ความน่าจะเป็นที่เลือกมาแล้ววันเกิดไม่ตรงกันเลยเนี่ยมีความน่าจะเป็นเกินตั้งแต่1ส่วน2ขึ้นไปนะครับก็ปรากฏว่าน่าแปลกใจมากนะครับก็คือ n ตัวแรกนะครับที่จะทำให้ความน่าจะเป็นที่คน n คนที่เลือกมาแล้ววันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับมันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับ มีค่าน้อยกว่านะครับ1ส่วน2นะครับ n ตัวแรกนั้นนะครับจะเป็น23นะครับ n ตัวแรกเป็น23นะครับท่านนักเรียนลองทดดูนะครับนักเรียนก็ลองคำนวณดูนะครับ n เป็น23
นะครับก็จะเป็นค่าแรกนะครับที่ให้ความน่าจะเป็นที่วันเกิดความน่าจะเป็นที่คน n คนที่เลือกมาวันเกิดไม่ตรงกันเลยนะครับมีความน่าจะเป็นน้อยกว่า1ส่วน2นะครับ n ตัวแรกก็จะเป็น23นั่นเองนะครับ นะครับยิ่ง n ยิ่งมากๆนะครับความน่าจะเป็นก็จะน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วก็ n ตัวแรกนะครับที่ทำให้ความน่าจะเป็นมีค่าน้อยกว่า1ส่วน2นะครับก็คือ n เท่ากับ23นั่นเองนะครับนักเรียนลองไปคำนวณนะครับลองไปประมาณค่าดูก็ได้นะครับโอเคนะครับเราข้ามตัวอย่างนี้นะครับลองมาดูตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างถัดมามาดูตัวอย่างที่ sample space นะครับเป็นเซตอนันต์กันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้หรือเมื่อก่อนหน้านี้เราพิจารณาตัวอย่างของ sample space นะครับที่เป็นเซตจำกัดนะครับทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างที่ sample space เป็นเซตอนันต์กันบ้างนะครับตัวอย่างที่5นะครับมาดูตัวอย่างที่5อันนี้เป็นตัวอย่างที่5นะครับตัวที่5ก็คือนะครับวงกลมรัศมี3เซนติเมตรนะครับสมมติว่ามีวงกลมนะครับรัศมี3เซนติเมตรนะครับถ้าสุ่มจุดนะครับถ้าสุ่มจุดในวงกลมนะครับจงหาความน่าจะเป็นนะครับที่จะได้นะครับความน่าจะเป็นที่จะได้จุดอยู่ห่างจากเส้นรอบวงมากกว่า1เซนติเมตรนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับความน่าจะเป็นที่นะครับสุ่มจุดในวงกลมนะครับที่มีรัศมี3เซนติเมตรนะครับสุ่มจุดในวงกลมจงหาความน่าจะเป็นนะครับที่จะได้จุดที่อยู่ห่างจากเส้นรอบวงนะครับมากกว่า1เซนติเมตรนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ในลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นโจทย์ที่sample space นะครับเป็นนะครับเซตอนันต์นะครับก็คือจุดทั้งหมดนะครับในวงกลมนะครับจุดทั้งหมดในวงกลมมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้นะครับก็คือเราแทนจุดเหล่านั้นนะครับเราจะหาจำนวนสมาชิกใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะหาจำนวนสมาชิกนะครับโดยที่เราพิจารณาพื้นที่นะครับแทนจำนวนสมาชิกทั้งหมดของวงกลมรัศมี3เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพิจารณาพื้นที่วงกลมก่อนนะครับพื้นที่วงกลมนะครับที่มีรัศมี3เซนติเมตรก็คือพายคูณกับ r กำลัง2นะครับก็คือพายคูณกับ3กำลัง2นะครับก็คือ9พายนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับจุดจะอยู่ห่างจากเส้นรอบวงมากกว่า1เซนติเมตรนะครับเมื่อไหร่นะครับก็ต่อเมื่อนะครับจุดนั้นต้องอยู่ภายในวงกลมรัศมี2เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดนะครับจะอยู่ห่างนะครับจากเส้นรอบวงนะครับมากกว่า1เซนติเมตรนะครับก็ต่อเมื่อจุดนะครับอยู่ภายในวงกลมรัศมี2เซนติเมตรนะครับก็คือรัศมีเดียวกันนะครับก็คือท่านเรียนวาดรูปนะครับวงกลมวงแรกนะครับรัศมี3เซนติเมตรนะครับวงกลมวงแรกรัศมี3เซนติเมตรนะครับแล้วก็นักเรียนวาดวงกลมอีก1วงนะครับให้เป็นรัศมี2เซนติเมตรอีก1วงนะครับรัศมี2เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะจุดนะครับจุดบนวงกลมนะครับจุดในวงกลมเรามีวงกลมวงใหญ่นะครับแล้วก็มีวงกลมวงเล็กนะครับจุด
ที่อยู่ห่างจากเส้นรอบวงนะครับมากกว่า1เซนติเมตรนะครับก็คือจุดนะครับที่อยู่ภายในวงกลมที่มีรัศมี2เซนติเมตรนะครับจุดศูนย์กลางจุดเดียวกันนะครับกับวงกลมตั้งต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมต้องการดูอัตราส่วนของพื้นที่ของวงกลมนะครับความน่าจะเป็นถ้าจุดอยู่ในวงกลมรัศมี2เซนติเมตรเท่าไหร่นะครับระยะห่างระหว่างจุดนั้นกับเส้นรอบวงนะครับต้องมากกว่า1เซนติเมตรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องหาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่ผมต้องหาก็เลยต้องหาเป็นอัตราส่วนของพื้นที่นะครับในอานาเบรียนของวงกลมวงเล็กนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่ของอานาเบรียนของวงกลมวงใหญ่นั่นเองนะครับก็คือเราพิจารณาในแง่ของพื้นที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความน่าจะเป็นที่เราต้องการนะครับความน่าจะเป็นนะครับก็จะกลายเป็นนะครับพื้นที่วงกลมวงเล็กนะครับก็คือ πr กำลัง2ก็คือ4 πr นั่นเองเพราะรัศมีเป็น2นะครับแล้วก็หารด้วยพื้นที่วงกลมวงใหญ่เราคิดไว้แล้วนะครับก็คือ9 πr นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็น4ส่วน9นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่โจทย์อาจจะออกมาแล้วนะครับจำนวนสมาชิกของ sample space นะครับเป็นเซตอนันต์นะครับนักเรียนต้องตีความนะครับว่าเซตอนันต์ถ้าเราจะนับจำนวนสมาชิกเนี่ยมันนับไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนับอะไรแทนนะครับเราจะพิจารณา sample space นะครับจำนวนสมาชิกของ sample space หรือว่าจะพิจารณาว่า sample space นั้นนะครับขนาดของ sample space นะครับเมื่อเทียบกับขนาดของเหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราใช้วัดนะครับก็คือเราใช้พื้นที่ในการวัดนั่นเองนะครับก็คือsample space นะครับหรือว่าสิ่งที่เราพิจารณานะครับก็คือจุดนะครับจุดในวงกลมนะครับทั้งหมดซึ่งมีรัศมี3เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราแทน n s นะครับด้วยพื้นที่ของวงกลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ข้อนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของsample space ที่เป็นเซตอนันต์นะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6นะครับตัวอย่างที่6ของวันนี้นะครับตัวอย่างที่6นะครับก็คือโจทย์บอกว่านะครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ14เซนติเมตรนะครับถ้าสุ่มจุดนะครับถ้าสุ่มจุดในสี่เหลี่ยมนี้นะครับจงหาความน่าจะเป็นนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้จุดนะครับอยู่ห่างจากมุมไม่น้อยกว่า7เซนติเมตรนะครับก็คือมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับยาวด้านละ14เซนติเมตรนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ยาวด้านละ14เซนติเมตรนะครับแล้วก็เราหยิบจุดในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับจงหาความน่าจะเป็นนะครับที่จะได้จุดซึ่งห่างจากจุดมุมนะครับห่างจากจุดมุมไม่น้อยกว่า7เซนติเมตรนะครับไม่น้อยกว่า7เซนติเมตรนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราก็ทำคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะครับก็คือเราพิจารณานะครับพิจารณา sample space นะครับจำนวนสมาชิกของ sample space นะครับเราก็คิดในแง่ของพื้นที่นะครับก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับก็คือนักเรียนพิจารณาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนต้องการสุ่มจุดนะครับโดยที่จุดต้องอยู่ห่างจากมุมนะครับไม่น้อยกว่า7เซนติเมตรนะครับสิ่งที่เราพิจารณาได้นะครับก็คือนักเรียนอาจจะต้องหานะครับพื้นที่ของวงกลมนะครับพื้นที่หาพื้นที่ของวงกลมนะครับก็คือคำตอบนะครับผมจะให้คำตอบนะครับนักเรียนลองกลับไปทำแล้วก็เช็คคำตอบดูนะครับก็คือคำตอบที่ได้นะครับจะอยู่ในรูปของ14กำลัง2นะครับ14กำลัง2นี่คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ลบกับ π คูณกับ7กำลัง2นะครับ
ในนักเรียนก็จะเห็นว่าพายคูณ7 กำลัง 2ก็คือวงกลมที่รัศมี7 หน่วยนะครับแล้วก็หารด้วยอันนี้ก็คือ n ของ ne นะครับแล้วหารด้วย ns ns ก็คือพื้นที่นะครับเป็น14 กำลัง 2นะครับซึ่งคำตอบที่ได้นะครับก็จะประมาณ42นะครับส่วนด้วย196นะครับถ้านักเรียนประมาณค่าพายนะครับด้วย22/7นะครับโจทย์ข้อนี้ก็ทำคล้ายๆกับข้อแรกนะครับนักเรียนต้องวาดรูปนะครับแล้วก็หาพื้นที่นะครับที่เราต้องการนะครับถึงจะสอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการหาความน่าจะเป็นนะครับคำตอบก็จะได้42/196นั่นเองนะครับนักเรียนลองกลับไปคิดเป็นการบ้านนะครับโอเคนะครับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ